เคนฮอมชีวิตกระทะวาทะตะหลิวหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารจีนผ่านชีวิตเชฟระดับโลกเคนฮอมชีวิตกระทะวาทะตะหลิวหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณเคนฮอมค่ะซึ่งเป็นเชฟชาวจีนชื่อดังที่เดินทางไปทั่วโลกและเขาเป็นคนที่ทำให้ชาวอังกฤษนั้นรู้จักกับกระทะจีนหรือที่เรียกกันว่าวอล์กนะคะพอดแคสต์รีวิวกับรายการหลบมุมอ่านจะมาเล่าเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้และวัฒนธรรมอาหารจีนให้ได้ฟังกันค่ะได้รู้จักคุณเคนฮอมผ่านนักข่าวต่างชาติคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเขาก็แนะนำให้ผมรู้จักก็ประมาณ10กว่าปีแล้วครับและคราวนี้พอได้เจอตัวจริงแล้วก็ได้คุยกันก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยเคยอยู่ชิคาโกมาก่อนแล้วเมื่อก่อนผมทำสำนักพิมพ์อยู่ที่ชิคาโกก็ทำงานกับคนจีนคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านหนังสือปรากฏว่าเขาเป็นเพื่อนกันและเขารู้จักกันมา50กว่าปีแล้วไม่ได้เจอกันมานานแล้วและเขาก็จะมาเที่ยวเมืองไทยผมก็เลยให้เขาเป็นเหมือนมารียูเนียนกันที่เมืองไทยก็เลยได้สนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตอนหนังสือเล่มนี้กำลังจะออกเขาก็บอกว่าเนี่ยเชนเราลองมาอ่านเนี่ยชีวิตของเราเหมือนกับสองคนที่เรารู้จักกันที่เชียร์โก้เนี่ยคนนึงไปทางสายเชฟอีกคนนึงไปทางสายหนังสือก็เลยเอามาอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาได้เจอคนที่มีอาชีพดังๆเนี่ยหลายที่มีชื่อเสียงดีกว่าที่มีชื่อเสียงหลายคนแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆแล้วเราก็มาดูในตลาดในเมืองไทยว่าไม่ค่อยมีหนังสือที่เป็นชีวประวัติเชฟในยุคปัจจุบันอย่างที่เมืองไทยก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยมักจะเป็นหนังสืองานศพหรือว่าเจอหาเมนูแล้วเรซิปีเนี่ยเจอจากหนังสืองานศพกันมากกว่าแต่ว่าชีวิตเชฟเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอันนี้น่าสนใจสำหรับนักอ่านคนไทยก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดเดี๋ยวหนังสือภาษาอังกฤษออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูว่าจะแปลก็เลยลองทาบทามพี่ตึงดูว่าให้มาลองดูแมนูสคริปต์นิดหน่อยแล้วก็มีความสนใจที่จะแปลไหมในที่สุดก็ได้เป็นเล่มนี้มาคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะในรายการหลบมุมอ่านกับตอนเคนฮอมชีวิตกระทะวาทะตะหลิวได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbestpodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือฟังผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ